กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบูรพาจารย์ร่วมกันครับเหรียญที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่ทีธรรมจารีวัดมิ่งเมืองพัฒนารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้แพงอะไรนะครับผมแต่ถือได้ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ทีครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในวาระฉลองที่ว่าการอำเภอหนองนาคำนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปพระพุทธนาคำมิ่งมงคลนะครับผมเป็นพระพุทธรูปประจําอําเภอหนองนาคำนะครับผมเป็นอําเภอที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับผมโดยแยกออกมาจากอําเภอภูเวียงนะครับผมอยู่ติดกับอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมครับรายละเอียดเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงกลมขนาดใหญ่นะครับผมมีลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับผมหลวงปู่ทีนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือโดยรอบมีเขียนว่าพระครูธีรสารสุนทรหลวงปู่ทีตัวหนังสือด้านล่างเขียนวัดมิ่งมงคลอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นด้านหลังก็จะเป็นตรงกลางเป็นพระพุทธรูปนะครับผมด้านล่างก็จะด้านล่างของพระพุทธรูปมียันใบพัดนะครับผมเขียนปีศักราช2538นะครับผมซึ่งตรงกับวันปีที่ฉลองที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองนาคำนะครับผมตัวหนังสือด้านบนเขียนพระพุทธนาคำมิ่งมงคลที่ระลึกฉลองที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองนาคำนะครับผมเป็นกิ่งอำเภอที่เกิดขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2538นะครับผมโดยแยกออกจากอำเภอภูเวียงนะครับผมอำเภอนี้จะอยู่ติดกับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อหาในการจัดสร้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเนื้อสำคัญจะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าที่ปรากฏโดยทั่วไปก็จะเป็นเหรียญทองแดงลงดำนะครับผมสำหรับเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญทองแดงแต่ว่าเนื้ออาจจะเปิดผิวด้านในแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพใช้นะครับผมแต่ว่าก็อยู่ในสภาพประมาณ 70% นะฮะพอที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆพิจารณาร่วมกันได้นะครับผมรายละเอียดยังคงชัดเจนอยู่นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมใครที่เป็นสายตรงของหลวงปู่ทีนี่จะทราบดีนะครับผมนอกเหนือจากเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นที่2แล้วก็จะมีเหรียญรุ่นนี้นะครับผมซึ่งนานๆจะพบสักทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจัดสร้างที่อำเภอข้างเคียงนะครับผมคืออำเภอที่ติดอยู่กับอำเภอภูเวียงก็คือกิ่งอำเภอหนองนาคำนั่นเองนะครับผมพอเหรียญก็จะแตกแจกมันเป็นส่วนใหญ่ที่อำเภอหนองนาคำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะพบเห็นในท้องสนามมากนักนะครับผมปริมาณการจัดสร้างก็น่าที่จะอยู่ประมาณหลักพันต้นๆ นะครับผมเหรียญเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูตัวตักด้านข้างนะครับตัวตักด้านข้างเหรียญดูรูจับหูเหรียญนะครับผมในลักษณะคือลักษณะแบบนี้นะครับผมเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังก็จะเป็นรอยอีกลิ้นแบบนี้นะครับเหรียญนี้สึกนะครับผมสภาพประมาณ 70% นะครับผมแต่ว่าก็พอที่จะพิจารณาให้เห็นรายละเอียดในส่วนต่างๆได้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ